ุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเกมที่สโมสรกิเลนพยองของเราบุกเยือนสิงห์เชียงรายนะฮะซาดอมิเซเยฟทำประตูแรกอย่างเป็นทางการได้แล้วล่ะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยยิงได้ในเกมที่พบกับชูแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าในเกมนั้น VAR ฟ้องว่าเวเทป้อมพันแฮนด์บอลนะฮะลูกยิงของซาดอก็เลยไม่ได้ประตูไปและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็แอสซิสต์มาหลายต่อหลายเกมนะครับแต่เกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะทำประตูแรกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาฟังบทสัมภาษณ์บางส่วนของซาดอมีไซเยฟแบบ2คำถามก่อนนะฮะโดยมีคนที่ช่วยแปลนะฮะจากภาษาอุซเบกิสถานเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษก็คืออเล็กซ์นะฮะเป็นทรานสเลทของสโมสร SCG มุนทอยเต็ดแล้วอเล็กซ์ก็จะแปลมาให้กับโค้ชพีอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะขอตัดคำพูดของซาดอแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับเพื่อความรวบรัดในการตัดต่อกันแล้วกันนะครับวันนี้ให้ฟังก่อน2คำถามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามติดได้ในอีกคำถามอีกหลายคำถามที่แอดถามซาดอมีไซเยฟซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังแค่2คำถามไปก่อนก็แล้วกันนะฮะ How were feeling about the first goal? Честно, я не знаю. Если бы я рад, если бы команда выиграла, ну не выиграли. Ну для меня это хорошо сейчас. Может я более уверенность почувствую, чтоб надеюсь, в следующей игре тоже я забываю и чтоб команда выиграла. ก็เขาแฮปปี้กับการเบิกสกอร์แรกให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดได้แต่คือก็อาจจะไม่ดีใจไม่ได้ไม่สุดเพราะว่าเขายิงสกอร์ได้แต่ว่าทีมก็ไม่ชนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าคือเขาจะแฮปปี้มากกว่านี้ถ้าเกิดเราสามารถเขาสามารถทำประตูได้แล้วทีมสามารถได้รับชัยชนะก็คือเขาพยายามจะทำผลงานให้ดีขึ้นแล้วพยายามจะสร้างสรรค์สกอร์ขึ้นมาอีกในนัดต่อไปครับผมครับช่วงนี้เขาทำงานความสัมพันธ์เขากับพ็อปกับแดเลกับเคนหรือกับวิเช่แบบเป็นยังไงบ้าง Ну, знаешь, уже мы уже, по-моему, уже почти год мы почти играем вместе, тренируемся, уже каждый месяц там кушаем и все, уже друг друга понимаем. Ну я хорошо, но я язык не понимаю, но уже как типа на поле, на тренировках каждый день тренируемся, отлично, я думаю. Ну на поле тоже вот все видно, все друг друга отлично понимаем. Друг другу помогаем. Надеюсь, все нормально будет, все. ก็เขาเพย์อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าปัญหาหลักของการเล่นในแดนสุดท้ายของเราก็คือในเรื่องอาจจะมีในเรื่องของภาษาเพราะว่าต่างคนต่างพูดหลายภาษามากแล้วก็ความเข้าใจกันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าอาจจะเข้ามาเป็นปีแรกแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมาเกือบปีแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งแดนหน้าทั้งหมดรวมถึงมิดฟิลด์เนี่ยมันเริ่มพัฒนาดีขึ้นดังนั้นเขาพยายามที่จะเล่นบอลให้สวยงามคือพยายามเล่นบอลให้สนุกแฮปปี้สวยงามแล้วก็คิดว่าต่อจากนี้ความสัมพันธ์ในการเล่นร่วมกันของผู้เล่นภายในทีมทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะแดนหน้าเดียวมันจะดีขึ้นพรุ่งนี้นะครับตามติดได้จากบทสัมภาษณ์ของซาดอมีเซเยฟแบบเต็มๆนะฮะซึ่งแอดสัมภาษณ์ในสิ่งที่แฟนคลับหลายต่อหลายคนอยากจะทราบเรื่องราวของซาดอนะฮะตามติดได้ในคอนเทนต์พรุ่งนี้ของบุญทองทีวีของเรานั่นเองถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ในการสัมภาษณ์ซาดอมีไซเยฟซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับก็แชร์ให้แอดด้วยนะครับและถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ตามติดช่องบุญทองทีวีก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งเตือนให้กับบุญทองทีวีของเราด้วยนะจ๊ะ